Facebook มีการพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งด้วยการเพิ่มฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้งานที่รองรับการทำธุรกิจมากขึ้นนอกจากจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือคนรู้จักแล้วในบทเรียนนี้ผู้สอนจะได้นำวิธีการสร้าง Facebook Fanpage ซึ่งเปรียบเหมือนกับการเปิดหน้าร้านสามารถนำสินค้ามาลงในร้านให้น่าสนใจทำให้คนอยากเข้ามาชมสินค้าและสุดท้ายก็กลายมาเป็นผู้ติดตามและลูกค้าและในหนึ่งบัญชีผู้ใช้ Facebook สามารถสร้างเพจได้หลายๆเพจมีคนติดตามได้ไม่จำกัดจำนวนโดยผู้ติดตามสามารถเลือกการตั้งค่าการติดตามให้เห็นโพสต์ก่อนในหน้าฟีดได้นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถิติการใช้งานแจ้งให้ผู้ดูแลเพจเห็นได้อย่างละเอียดทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ติดตามได้มีฟังก์ชันทางธุรกิจให้เลือกใช้มากมายเช่นการเพิ่มปุ่มในการใช้งานต่างๆการสร้างเป็นร้านค้าที่ผู้ใช้สามารถลงรายการสินค้าราคาและมีระบบการสั่งซื้อคล้ายๆกับในเว็บไซต์ทั้งยังรองรับการทำงานเป็นทีมโดยระบุบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลเพจร่วมกันได้สามารถลงโฆษณาโดยการจ่ายเงินให้กับ Facebook เพื่อโปรโมทเพจโปรโมทโพสต์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายโดยมีขั้นตอนการสร้างเพจการจัดการพื้นฐานและการโปรโมทเพจดังต่อไปนี้เข้าสู่บัญชี Facebook ทั่วไปแล้วคลิกที่เมนูสร้างคลิกเลือกเพจเลือกประเภทของเพจเป็นแบรนด์หรือสินค้าพิมพ์ชื่อเพจในช่องสี่เหลี่ยมแล้วคลิกที่เริ่มต้นใช้งานการตั้งชื่อเพจควรสั้นกระชับสื่อความหมายโดยมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไว้ในชื่อเพจอัพโหลดรูปโปรไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้โดยคลิกที่อัพโหลดรูปโปรไฟล์เลือกรูปโปรไฟล์ที่เตรียมไว้อัพโหลดรูปหน้าปกโดยคลิกที่อัพโหลดรูปภาพหน้าปกณที่นี้จะใช้ภาพโปรไฟล์และภาพปกภาพเดียวกับเว็บไซต์เพื่อสร้างการจดจำให้กับกลุ่มลูกค้ากรณีภาพที่เลือกไว้ไม่แสดงให้คลิกที่เพิ่มภาพหน้าปกคลิกเลือกจากรูปภาพคลิกที่รูปภาพที่ต้องการทำหน้าปกภาพหน้าปกที่เลือกจะแสดงที่ปกเพจคลิกที่ปุ่มบันทึกสร้างเพจเสร็จสิ้นจะปรากฏดังหน้าจอจากภาพจะเห็นว่าขนาดของหน้าปกเพจไม่พอดีกับหน้าจอดังนั้นเราควรปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอโดยหน้าที่นี้จะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เข้ามาช่วยในการตัดภาพให้พอดีกับขนาดของหน้าจอจากภาพเลือกโดยตัดส่วนของโลโก้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนภายในเส้นประกำหนดขนาดรูปภาพที่พอดีกับขนาดปกเพจที่ Facebook กำหนดไว้คือขนาด820 คูณ 312 พิกเซลบันทึกภาพที่ปรับขนาดไว้แล้วแล้วคลิกเปลี่ยนภาพหน้าปกใหม่โดยคลิกที่อัปโหลดรูปภาพ/วิดีโอโดยนำภาพล่าสุดที่ปรับขนาดแล้วมาแทนที่แล้วบันทึกภาพหน้าปกใหม่จะได้ภาพหน้าปกใหม่ที่ปรับขนาดพอดีกับหน้าจอการสร้างชื่อเพจหรือการสร้างชื่อผู้ใช้จะทำให้ลูกค้าจดจำและค้นหาเพจได้ง่ายและทำให้มี URL ที่เรียกใช้หรือนำไปใช้ได้ง่ายๆยกตัวอย่างในกรณีศึกษาใช้ชื่อเพจว่า Thai Star Latex และทำให้มี URL เป็นworldwideweb.facebook.com/thaistarlatex
การสร้างชื่อเพจหรือการสร้างชื่อผู้ใช้สามารถทำได้ดังนี้ในขณะที่ยังไม่ได้สร้างชื่อผู้ใช้ส่วนของชื่อผู้ใช้จะแสดงเป็นสร้างชื่อผู้ใช้ของเพจเนื่องจากยังไม่มีชื่อผู้ใช้ดังนั้นการสร้างชื่อผู้ใช้ให้คลิกที่สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจพิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในช่องชื่อผู้ใช้ณที่นี้จะตั้งชื่อเป็น Thai Star Latex แล้วคลิกที่สร้างชื่อผู้ใช้จะมีกล่องข้อความแสดงคุณดำเนินการครบหมดแล้วมีชื่อผู้ใช้เป็น @Thai Star Latex สำหรับหมอนยางพาราคลองโอมพร้อมทั้งบอกลิงก์สำหรับเข้าชมเพจและส่งข้อความลิงก์มาให้คลิกที่ตกลงหน้าเพจจะแสดงชื่อผู้ใช้ด้านล่างชื่อเพจพร้อมกับมี URL ที่จดจำและเรียกใช้ง่ายนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลข้อมูลทั่วไปข้อมูลธุรกิจข้อมูลการติดต่อตลอดจนการเพิ่มปุ่มในเพจเพื่อให้ผู้ใช้คลิกเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเพจได้รวดเร็วขึ้นเช่นเพิ่มปุ่มโทรเลยเพื่อให้ผู้ดูแลเพจเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วลูกค้าสามารถกดปุ่มหรือคลิกปุ่มโทรเลยดังกล่าวเพื่อโทรศัพท์มาหาเจ้าของเพจได้เลยเป็นต้น